บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีคุ้มครองชีวิตอำนาจความศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิปาฏิหาริย์จากพระเครื่องของขลังเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานและเป็นที่แสวงหาว่าพระเครื่องใดของขลังใดที่มีประสบการณ์วันนี้ผมทิพจักรจะมาเล่าถึงประสบการณ์เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีซึ่งเกิดประสบการณ์สดๆร้อนๆเมื่อเช้ามืดวันที่29ธันวาคม2561ที่ผ่านมาได้แผ่บารมีคุ้มครองชีวิตของคุณวิชุดาปานิวัฒน์และสามีจากการขับรถเสยท้ายรถ10ล้อสภาพรถพังยับเยินจนไม่มีใครคิดว่าผู้ขับจะรอดชีวิตมาได้ทั้งนี้ผู้ประสบเหตุทั้งสองท่านเล่าว่าตนได้อาราธนาบูชาเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีโดยบูชาเหรียญเนื้อเงินและเนื้อทองแดงหน้ากากเงินรวมทั้งเหรียญเนื้อทองแดงแจกฟรีโดยตนและสามีได้อาราธนาไว้ภายในรถด้วยความศรัทธาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งมงคลคุ้มครองภัยจนกระทั่งตนและสามีเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนเสยท้ายรถ10ล้อจนสภาพรถพังยับเยินแต่ตนทั้งสองกลับรอดมาได้อย่างปลอดภัยสร้างความแปลกใจให้กับผู้เห็นเหตุการณ์จนหลายคนเข้ามาถามว่ามีพระอะไรดีเพราะจากสภาพรถที่ทุกคนเห็นนั้นตนไม่น่ารอดซึ่งตนและสามีมีเพียงเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีเท่านั้นโดยอุบัติเหตุที่รุนแรงครั้งนี้ตนและสามีไม่ได้รับความบาดเจ็บใดๆเลยจึงเชื่อว่าด้วยพระบารมีความศักดิ์สิทธิ์จากเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีที่แผ่พระบารมีปกเกล้าคุ้มครองให้รอดปลอดภัยสร้างปาฏิหาริย์เช่นนี้ทั้งนี้เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีเป็นเหรียญที่จัดสร้างในวาระ250ปีกรุงธนบุรีจัดสร้างโดยกลุ่มชุมชนชาววัดอรุณซึ่งมีคุณอัครวิทย์รัตนประสิทธิ์หรือวิทย์วัดอรุณเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีพระเดชพระคุณพระเทพเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติและพระเกจิอีกหลายท่านทั้งนี้ได้เกิดปาฏิหาริย์พระอาทิตย์ทรงกลดตั้งแต่ตอนบวงสรวงและในพิธีปลุกเสกยังทำเคล็ดปิดโบสถ์น้อยเพื่อให้เกิดความขลังด้านคุ้มครองภายหลังประกอบพิธีพระอาจารย์เล็กวัดท่าขนุนยังเล่าว่าดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลงมาคุมพิธีประจุฤทธิ์ลงสู่วัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยพระองค์เองจึงเป็นที่มั่นใจและเป็นที่ทราบกันดีว่าเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีอันยิ่งใหญ่ในรอบ250ปีและเป็นเหรียญที่ครูบาอาจารย์กล่าวคำรับรองไว้และมาบัดนี้เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีก็ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้ศรัทธาเป็นที่ประจักษ์แล้วซึ่งคาดว่าเหรียญรุ่นนี้จะเป็นที่หายากต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนสำหรับสถานที่ตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณตั้งอยู่เลขที่95-97ปากซอยวังเดิม3ถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเปิดให้พี่น้องประชาชนผู้เคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านกราบไหว้ขอพรได้ตลอด24ชั่วโมงเบญจมาศอักษรนิตแก่นแก้วออนทัวร์บายกระชอนรายงาน